Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร้านอ้นห้วยขวางเรซิ่งครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับแน่นอนมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปัดครับบอกแล้ววันนี้มีเรื่องราวดีๆแน่นอนนะครับพี่ลืมกล่อง GLP ของพี่อ๋อ GLP แรงสั่งได้ไม่ว่ากันซื้อกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กิ๊งมาตอนนี้เราโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้อยู่กับกิจกรรมนี้อยู่เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตู่ใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำดีเพื่อแผ่นดินจริงๆนะครับกับเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็มีกลุ่มพี่ๆกลุ่มนี้แหละที่เขาร่วมกันสร้างความดีครับนะเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้พวกพี่เขาเล่าดีกว่าก่อนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับด้านหลังด้วยครับครับยังไงครับเป็นไปมายังไงครับเดี๋ยวพี่ก่อนแนะนำตัวครับโอเคครับผมชื่อนรเศษกฤษภากิจนะครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับครับเป็นพวกพี่ๆน้องๆมาร่วมกันทําบุญนะครับโดยการที่ว่ารวมตัวกันนะสถานที่ร้านไก่ NV นะครับอยู่แถวถนนกิ่งแก้วแล้วก็พวกทีมงานพระราม3บิ๊กฮอนด้าบิ๊กวิงครับรวมทั้งร้าน M-PO แล้วก็น้องๆกลุ่ม CB650 ของสมุทรปราการนะครับครับแล้วก็รวมทั้งทางพี่ร่วมกตัญญูนะครับครับให้แนะนำตัวทีละท่านก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อน้ำนันชรีพงสุธิรักค่ะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของฮอนด้าบิ๊กวิงพระราม3ที่ร่วมกับกิจกรรมมาด้วยกันนะคะพี่อาร์ตทางนี้ผมอาร์ตครับกฤษดาล่ำสันเป็นผู้จัดการทีมฮอนด้าบิ๊กวิงพระราม3ครับคือพูดง่ายกิจกรรมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากกลุ่มที่ใช้พวกไบค์เราเรียกว่าไบเกอร์ถูกไหมใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็รวมตัวกันร่วมกับทางบิ๊กวิงพระราม3ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับกิจกรรมนี้ที่มาที่ไปเป็นไงกิจกรรมนี้เริ่มจากพอดีดูข่าวเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ก็เหตุทำอะไรที่มันผิดกฎหมายทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราลองมาทำให้ภาพมันดูดีขึ้นดิทำไงรวมตัวกันทำอะไรดีๆเพื่อสังคมมั่งประกอบกับมีเหตุการณ์น้ำท่วมที่ใต้พอดีใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็เลยโทรถามทางพี่เอกร่วมกตัญญูว่าพี่ครับเดี๋ยวผมจะไปร่วมเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ภาคใต้ของพี่น้องชาวใต้ก็เลยไปคิดก็เลยโทรคุยกับทางเฮียยศเจ้าของบิ๊กวิงพระราม3แล้วก็เฮียไก่เจ้าของร้าน NV แล้วก็พี่มโนต M-PO ครับก็คุยกันว่าเราจะร่วมกิจกรรมอย่างไรก็วันนึงก็มีทางพี่ทัศน์ร้านเทวดานะครับก็ผมก็ได้ไปประมูลเสื้อมาก็เอาโลโก้ของ Honda Big Wing ขึ้นมาครับก็ประมูลมาตัวละทำบุญมาตัวละ500ครับก็เริ่มประมูลกันก็วันงานก็ประมูลจบไปที่ตัวละ 10,000 บาทจำนวน6ตัวครับครับเอ๊ะเดี๋ยวเสื้อตัวนี้เนี่ยผมเห็นพี่ต้าโยฮาเมดใช่ไหมใช่ครับผมแชร์ด้วยเฮ้ยผมก็โอนไปนะ500เนี่ยผมยังไม่ได้เสื้อเลยบิ๊กวิงงานใหญ่ครับต้องได้ก่อนครับผมโอเคก็เรียกว่าเป็นการทำดีๆรวมกันทำความดีเพื่อสังคมครับแล้วก็มีการประมูลเสื้อครับใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ที่มาก็คือทางทีมงานทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวบรวมเงินมาส่วนหนึ่งใช่ไหมที่เป็นเงินที่จากการประมูลเสื้อใช่ครับแล้วก็จะส่งเงินเนี้ยไปช่วยเหลือพี่น้องทางใต้ใช่ไหมครับซึ่งทางมูลที่ร่วมกันอยู่ก็เป็นคนรับช่วงต่อไปเพื่อจะไปใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องทางใต้ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วทางมูลที่ร่วมกันอยู่เนี่ยก็มีกิจกรรมที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องทางใต้อยู่แล้วอย่างจริงๆผมก็ไปมาผมก็เป็นอาสาอยู่ร่วมกันอยู่เหมือนกันครับแล้วให้พี่ยอดแนะนำตัวนิดนึงอ่ะพี่ยอดจากมูลที่ร่วมกันอยู่ครับสวัสดีครับผมอัญญวุฒิพรอำไพนะก็เป็นตัวแทนของมูลที่ร่วมกันอยู่นะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรายการแล้วก็ขอบคุณทีมทุกคนเลยนะครับครับเราเห็นภาพ
อย่างที่น้องอาร์ตบอกว่าอยากจะสร้างภาพมุมดีๆให้กับในสังคมบิ๊กไบค์ใช่ไหมครับผมว่าไม่ได้แค่ภาพนะครับตอนนี้มันได้ประโยชน์ก็คือสามารถไปบรรเทาซับน้ำตาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยซึ่งตอนนี้เรายังเห็นว่าความเสียหายยังเป็นวงกว้างอยู่นะครับจริงๆแล้วผมกับพี่ยอดเนี่ยเราลงพื้นที่กันมาครับเราไปใช่ไหมพี่บอมนะครับเราไปอยู่เราไปกินนอนเราไปเห็นร่องรอยของความเสียหายเยอะเลยพี่โบ๊ทนะครับก็วันนั้นเราไปเป็นขบวนใหญ่เลยนะครับเราไปเห็นความเสียหายซึ่งวันนั้นเราเข้าไปเราก็เห็นว่าเราเข้าไปยังเพียงขนาดวันนั้นเราไป2วันนะครับเรายังอยู่เพียงแค่บางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับยังมีหลายพื้นที่ยังมีหลายพื้นที่นะครับรอการขึ้นเหนืออยู่ตัดขาดสะพานและบางมันที่เราไปกันส่วนใหญ่ของร่วมกันอยู่กับทีมที่พี่โบ๊ทพี่บินนำเข้าไปนะครับเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือเลยนะครับความเสียหายก็ยังเป็นวงกว้างอยู่แล้วก็ขอบพระคุณนะครับและเดี๋ยวร่วมกันอยู่ก็จะนำเงินที่ทุกคนอยากจะช่วยเหลือชาวใต้เนี่ยนะครับนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวใต้ให้ได้บรรเทาก็ล่าสุดนี้ไปวันไหนมาครับเราไปครั้งสุดตอนนั้นวันเด็กใช่ครับอ๋อวันเด็กต่อเนื่องกันเลยวันเด็กเราไปแจกของคือไปจัดงานวันเด็กในพื้นที่ประสบภัยนะครับเราเห็นรอยความเศร้าของแววตาของเด็กๆเรารู้เลยพี่บินต้องบอกว่าต้องบอกอย่างชั่วโมงนั้นนะคือทุกคนในบางสะพานเนี่ยเขาประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมครับแล้วเด็กๆเนี่ยแล้วลองคิดดูวันเด็กพ่อแม่จะมีกระจิกกระจายพาเด็กไปเที่ยววันเด็กไหมก็ไม่มีเพราะนั้นเราก็เลยมองเห็นตรงนี้ก็ทางโรงเรียนอยู่ก็ไปจัดงานวันเด็กที่โรงเรียนที่บางสะพานนะที่เราไปบางสะพานก็ไปแจกของระหว่างทางเราเห็นความเสียหายเพราะเราดูรู้เลยว่าบรรยากาศที่ชาวบ้านกำลังจะทำความสะอาดบ้านเนี่ยแต่ยังมีข่าวว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามานะครับก็เลยแบบเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังคงแบบไม่มีกระจิกกระจายที่จะให้เด็กๆได้มีงานวันเด็กนะครับร่วมกันอยู่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่นำโรงเรียนโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดมารวมกันวันนั้นเราก็ได้สักประมาณ500ของครอบครัวนะครับที่มาร่วมได้ทั้งแจกเด็กแล้วก็แจกผู้ครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยครับมาคราวนี้มาถึงผู้ที่แบบร่วมกิจกรรมบ้างนะครับนอกเหนือจากเงินเนี่ยเรามีส่วนอื่นไหมที่อยากจะทำเพื่อคนไทยด้วยกันที่ประสบทุกข์ภัยนอกเหนือจากอื่นไหมใช่ไหมครับก็จะพยายามร่วมทุกกิจกรรมครับ อย่างจะมีภัยหนาวพายุฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรวมกันผมก็จะเป็นตัวแทนของบิ๊กวิงรามสามเพื่อทำเพื่อสังคมครับก็จะมีพวกเจตนาอะไรอย่างนี้พี่ใช่ครับผมกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่มีชื่อกลุ่มไหมครับกลุ่มนี้หรือมีกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ครับก็จะมีพี่ไก่เจ้าของร้านเอ็นวียังยนต์นะครับพี่มโนเจ้าของร้านเอ็มโปแล้วก็จะมีพี่นนท์นินเพชรเจ้าของเชียงกงครับนะครับทุกคนก็จะแบบมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างประมูลเสื้อสตาร์ทอยู่ที่500ก็จบกันที่10,000-15,000ทุกคนช่วยเหลือกันเต็มที่ใช่ครับผมก็จะขอบคุณเฮียยศที่เป็นแนวความคิดอีก1คนครับเฮียยศเจ้าของบิ๊กวิงพระราม3ครับผมแล้วทำวันนี้ธรรมดากลุ่มนี้รวมตัวกันยังไงอะไรบ้างฮะก็ทานเหล้าครับทานเหล้าครับกิจกรรมสังสรรค์กันก็ลองเอาเวลากิจกรรมล่าสุดเนี่ยเคยทำอะไรกันมาก่อนอันนี้บ้างกิจกรรมใช่ไหมครับก็อย่างวันเด็กครับผมก็มีการไปเอาเค้กไปเอาไอติมไปจากเด็กเอาเสื้อผ้าทางสภ.บางแก้วก็ขอความร่วมมือมาเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับเหมือนเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็รวมกันนะครับกลุ่มนี้ก็จะช่วยเหลือตลอดไม่เคยปฏิเสธครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของกลุ่มไบเกอร์นะที่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาขี่รถเล่นเสียงดังกันอย่างเดียวนี่ทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมด้วยอันนี้คือทำเพื่อคนอื่นแล้วแบบเคยทำเพื่อตัวเองไหมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่แบบว่าเทสไรดิ้งหรือว่าเซฟตี้ไรดิ้งที่แบบว่าเสริมเขาเรียกไงเสริมความรู้ให้กับการขับขี่เราฮอนด้าบิวิงพระราม3นี้ทำตลอดครับก็จะมีเซฟตี้เข้ากลุ่มมี Racing School นะครับมีการแข่งขันในรายการ R2M ครับล่าสุดทีม Honda Big Wing พระราม3ก็ได้แชมป์ CBR600RR ครับเป็นแชมป์ประเทศไทยจะร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ทุกแทบทุกประเภทครับไม่ทราบสุภาพสตรีนี่ขี่รถด้วยหรือเปล่าครับนี่แหละครับรับประวัติด้วยครับผมรับประวัติด้วยเลยอ่ะจัดไปปกติก็ขี่รถ Big Bike นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นรถคันแรกที่ซื้อคือ CB650F ซื้อจากศูนย์พระราม3คือบริการดีมากแล้วก็ประวัติก็คือขี่ไปถึงเมืองจีนมาแล้วหนึ่งรอบค่ะไปเมืองจีนมาแล้วก็กลับมา ก็ได้มีรถอีกคันหนึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นทัวริงเปลี่ยนมาเป็น BM ก็สายแล้วตอนนี้
ตรงสายเลยตอนแรกมันยังก้ำกึ่งก้ำกึ่งก็ประวัติก็ประมาณนี้แล้วก็ทางกลุ่มเราก่อนหน้านี้ก็มีจัดนอกจากที่กิจกรรมที่คุณอาร์ตบอกนะคะกิจกรรมดีๆของอาร์ตเนี่ยเราก็มีจัดไปบริจาคตามโรงเรียนอะไรก็มีที่เป็นเด็กที่ยังขาดแคลนอะไรเงี้ยค่ะทางที่ทุรกันดารหน่อยก็มีจัดกลุ่มกันไปเรื่อยๆก็เรียกว่ามีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าคนที่สนใจกลุ่มนี้ติดตามข่าวคราวของกลุ่มนี้ได้ที่ไหนชื่อกลุ่มจริงชื่อกลุ่มอะไรนะเป็นคุณอาร์ตเลยค่ะเป็นไบเกอร์ทำความดีเพื่อแผ่นดินครับผมมีช่องทางติดต่อไหมช่องทางติดต่อเดี๋ยวจะหรือว่าคือมันเป็นครั้งแรกครับทีนี้จะเริ่มทำเพจแล้วหรือจะมีเพจจะเข้ามารวมกันคือจริงๆอ่ะผมอยากให้มารวมกันเยอะๆแล้วผมก็อยากให้ไบเกอร์เนี่ยพยายามอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันทำให้คนอื่นเขาทรมานทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เอาเดือดร้อนครับก็ลองมาอยู่กลุ่มนี้ดูลองมาทำความดีดูทำได้ทุกอย่างครับทุกแนวทางครับทุกช่องทางก็นี่ผมพยายามจะให้ไบเกอร์ที่สนใจมีแนวคิดแบบนี้ให้มารวมตัวกันทีนี้ตอนนี้ก็คือมันต้องตั้งเพจตั้งอะไรขึ้นมาก่อนใช่ไหมใช่จะได้เป็นศูนย์กลางให้คนอื่นอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวติดตามในรายการแล้วกันเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เพจเปิดเป็นเวลาปุ๊บผมจะมาแจ้งในรายการอีกทีนึงครับเผื่อคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันสองล้อเหมือนกันอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทำเพื่อสังคมแบบนี้คราวหน้าที่เกิดขึ้นต่อๆไปก็ทางรายการ Speed Rider ด้วยนะครับจะได้ไปร่วมด้วยแล้วจะได้ดูว่าเราจะทำอะไรเพื่อตอบแทนสังคมนะพี่นั่งเงียบเลยครับยังไงรบกวนนิดนึงครับในเรื่องของบทบาทในกลุ่มครับว่าเรามีหน้าที่อะไรยังไงอ๋อก็แรกเริ่มก็เหมือนกับน้องๆทุกคนก็มีความเห็นอะไรอยากทำอะไรก็มารวมกันครับแล้วก็คิดทำสิ่งไหนติดขัดยังไงก็คือส่งเสริมกันไปเรื่องทุนทรัพย์เรื่องน้องๆคนไหนมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ถนนกิ่งแก้วหรือว่ารอบๆนั้นก็คือมาหมดนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปากต่อปากกับเพื่อนๆทั้งหลายที่มาด้วยกันครับก็ช่วยเหลือกันไปครับส่วนใหญ่นี่งานประการข้างหลังให้แนะนำตัวไหมครับได้ครับแนะนำตัวนี่เลยตัวนิดนึงไหนๆทำความดีแล้วให้คนรู้หลายว่าใครมั่งชื่อปรเมศวัชรยงค์ในอยุธยานะครับชื่อเล่นชื่อเก่งเป็นทำร้านสติกเกอร์บิ๊กไบค์อะครับติดตามได้ยังไงเดี๋ยวตามได้ชื่อร้านมีสไตล์สติกเกอร์ครับอยู่ลาดพร้าว101แยก39อ๋ออยู่ใกล้นี่เองครับชื่อมิวนะครับกฤษกรชัยชัดฉายสุวรรณครับเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งของบริษัทโอลิมเปียครับชื่อโต้งนะครับจักรพัฒน์ศรีทองสุขทำเพจอาหารชื่อว่าเพจพาธรรมพาทานนะครับมียอดไลค์ประมาณใช่ครับผมมันยังไงมันเป็นเรื่องราวยังไงฮะจะผมจะร่วมทำกาแฟครับผมก็เป็นแบบทำอาหารกินกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำเล่นๆตอนแรกก็ทำเล่นๆกันตอนหลังก็ทำจริงจังแล้วก็มียอดติดตามยอดไลค์กันประมาณ2ล้านคนแล้วครับผมโอ้ชื่อเพจอะไรนะอีกทีดิพี่เพจอาหารชื่อว่าพาธรรมพาทานครับพาธรรมพาทานใช่ครับลองกดไลค์กันได้นะครับลองดูอันนี้แนะนำตัวให้แทนไหมก็ดีนะครับผมคุณสันติแต้มทองครับสันติแต้มทองนะครับเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยนะครับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับปีเนี่ยสี่ยี่ห้อครับสี่ยี่ห้อฮอนด้ายามาฮ่าคาวาซากิแล้วก็ซูซูกิอันนี้ชื่อจริงนะ TMEA เป็นชื่อย่อครับทีมจริงๆคือชื่อเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็ทีเมียนะทีเมียดีกว่านะครับผมก็อยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์นะครับในรูปแบบของการขับขี่ปลอดภัยนะครับเป็นครูฝึกขับขี่ปลอดภัยด้วยครับครับท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมมาโนดครับ Mpo ครับเป็นแบรนด์ของทอยเสียตัวใหม่ในบ้านเราประมาณ 5-6 ปีแล้วฮะมีทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะฮะครับแล้วก็ทุกยานยนต์ทุกประเภทนะฮะแล้วก็เราก็ได้เป็นนักแข่งของ Isuzu One Magnet ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้Facebook อยู่ก็คือชื่อเลยนะฮะชื่อมาโนดอ่อนใจครับติดตามได้ติดตามได้ครับทั้ง4ล้อทั้ง2ล้อเลยใช่ไหมตอนนี้2ล้อยังแค่ขายท่อก่อนทำความดีอย่างโอเคแล้วก็มาร่วมทำความดีด้วยยังไม่ได้ออกสนามนะฮะโอเคครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมไก่ครับ NV ยางยนต์ครับครับวันนี้ประธานหลักขายล้อแม็กครับแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยหลายรุ่นครับหลายยี่ห้อมีอยู่4สาขาครับอยู่แถวบางพีครับลาดกระบังแล้วก็รามอินทราเพชรเกษมครับ
ร้านดังครับร้านนี้ผมเคยจะโทรไปรู้จักไหมใช่ไหมเคยโทรไปถามประธานหลักในเมนูจริงหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มถ้าอยากได้ถูกต้องโทรหาโดยตรงเลยครับผมถ้างั้นเดี๋ยวต้องหลังไมค์กันหน่อยนะครับพี่ครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับสวัสดีครับชื่อเบนซ์ครับเฉลิมเกียรติเจริญวิริยสุขเปิดร้านอะไรแต่งบิ๊กไบค์ชื่อร้านอะไรครับอยู่ที่ไหนร้านอยู่กิ่งแก้ว29ครับครับชื่อร้านเบนซ์บิ๊กไบค์ครับเบนซ์บิ๊กไบค์ครับก็เน้นเกี่ยวตรงไหนบ้างครับเน้นโมดิฟายพาร์ทหรือว่าจัดสภาพเซอร์วิสด้วยครับอ๋อนี่ครับลองบอกเบอร์โทรได้นะครับว่าใครอะไรยังไงมีเพจครับเพจอะไรครับเพจเบนซ์บิ๊กไบค์อะไรแต่งครับเบนซ์บิ๊กไบค์ภาษาไทยภาษาไทยภาษาอังกฤษพี่ภาษาไทยครับภาษาไทยนะไปขอบคุณท่านต่อไปครับครับสวัสดีครับชื่อการครับผมมีเนนแก้วครับทำงานอยู่บิ๊กบิ๊กพระราม3ครับแผนกเซอร์วิสครับอ๋ออยู่เซอร์วิสนี่เลยพระราม3เข้าไปนี่ต้องเซอร์วิสคนนี้เลยนะครับท่านต่อไปครับครับผมชื่อโอมนะครับอิชวะเขมากรครับก็ทำงานอยู่ Honda วิ่งพระราม3นะครับอยู่ในส่วนของดูแลเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งออกทริปแล้วก็พาลูกค้าไปเรียนเซฟตี้อะไรพวกนี้สายอีเวนต์แบบมาแชลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับผมครับท่านต่อไปเลยครับชื่อมิ้นนะครับพิชยะพงวานิชนะครับเป็น Business Development Manager ของบริษัท True Corporation ครับอ๋อ True นี่เองเครือข่ายเดียวกันเรื่องโทรศัพท์ก็มาบ่นที่ผมได้อ่ะอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับชื่อไก่ธีรยุทธ์ปฐมเทศปัจจุบันรับราชการทหารบกนะครับก็เข้าสู่วงการด้วย PR แล้วก็วิกวิงพระราม3แล้วก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับเริ่มแข่งแล้วด้วยครับแล้วแข่งด้วยเป็นนักแข่งด้วยครับเริ่มแข่งแล้วรายการล่าสุดครับรายการยี้รถเก่าก็ได้ที่2ครับติดตามของยี้รถเก่าล่าสุดนี้เลยของพี่แท่นใช่ครับเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวใส่แผ่นป้ายทะเบียนครับรถครับเดี๋ยวค่อยชมต้องขอบคุณทางวิกวิงพระราม3คอยเซอร์วิสดูแลรถบริการดีมากครับแล้วก็รายการเข้าวงการวิถีไบเกอร์ขอแนะนำนิดนึงครับครับได้เลยครับพยายามอย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วคนเราจะอยู่กันอย่างสุขสบายครับนี่เป็นตัวอย่างดีๆของเหล่าไบเกอร์นะครับที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครต้องจริงๆต้องตบมือให้นะผมตบมือนะครับรวมตัวกันทำความดีนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาแล้วเมื่อกี้บอกว่าที่ประมูลคือเสื้อแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับประมูลจบไปตัวละ10,000 บาทนี่อะไรครับประมูลด้วยใจจริงๆนะครับแล้วทำเสื้อขึ้นมาแล้วดูด้านหน้าหน่อยได้ไหมฮะไปบริจาคมาแล้วบริจาคมา500ครับแล้วก็มาเอาเสื้อตัวเนี้ยมาประมูลอันนี้เพื่อขอได้ไหมเนี่ยรวบรวมบริจาคไปแล้วเนี่ยเขาเพื่อรวบรวมเงินไปสมทบทุนใช่จริงช่วยเหลือพี่น้องทางใต้ผมบริจาคไปแล้วจริงต้องบริจาคใหม่ให้เห็นบริจาคใหม่เนี่ยใช่ทางนี้อย่างนั้นเดี๋ยวผมเราใช้การมอบป้ายแทนมอบป้ายดีกว่าใช่ไหมใช่ครับนะครับมอบป้ายนี้ก็คือแทนวงเงินเท่าไหร่ยังไงบอกด้วยฮะที่วงเงินที่เราทำคืนวันนั้นทั้งหมด 82,099 บาททั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็มามอบให้กับทางมูลที่ร่วมอยู่คุณยอดนคร45เป็นคนรับมอบหน่อยครับทุกคนยื่นว้าวนี่ข้างหลังวะเนี่ยครับอย่าหลุดเฟรมนะครับอย่าหลุดเฟรมนะครับประมาณนี้นะครับทำการรับมอบนะครับให้กับที่ร่วมกันอยู่ให้ไปใช้ในกิจกรรมมันช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางใต้นะครับแล้วส่วนต่อไปเดี๋ยวทางมูลที่ร่วมกันอยู่ไปทำกิจกรรมอะไรเราก็จะประสานผ่านทางนี้แจ้งข่าวไปให้ทราบอีกทีใช่ก็แจ้งทางอาร์ตมาก็จะทุกกิจกรรมครับเราจะร่วมทำหมดครับนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างดีๆนะครับของไบเกอร์ที่บอกว่าต้องทำความดีเพื่อสังคมนะครับรวมตัวกันอย่างนี้สุดยอดมากนะครับถ้ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเราก็ขอเป็นสื่อกลางนำเอาข่าวคราวมาฝากผู้ชมแล้วกันเพื่อใครที่อยากสนใจร่วมกิจกรรมแบบนี้เดี๋ยวรอให้ทางเขาเปิดเพจเป็นเรื่องเวลาใช่ไหมเพราะนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนและแน่นอนครับรายการสปิริตไรเดอร์นะครับก็จะขอยืนข้างๆกับเขานะครับเพื่อที่จะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆครับผมครับสุดท้ายนี้เบรกนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของสกู๊ปของร้านดีเจริญยนต์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชม
ที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือสองนะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือสองก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือสองเนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแอบถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่สี่ห้าหกบาทเจ็ดบาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือสองแล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิลเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือสองอยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นคูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวล นะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คหรือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถรถยนต์เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดอะไรใช่เครื่องอ่านโค้ดกันนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับผมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์ถ้าเข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน Big Bike ดีเจริญยนต์นะครับ
ก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูนะบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถรุ่นสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ